ผลข้างเคียงจากข่าวนี้นอกเหนือจากการดำเนินคดีกับมอสท่านผู้ชมคะมีคนถามเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าพอเป็นข่าวมามันมีเคสที่บรรดาเพื่อนของคนเจ็บทั้งของคุณเสียชีวิตนะคะตอนนี้เสียชีวิตแล้วคุณบุ๊กเพื่อนของคุณบุ๊กและเพื่อนของนายมอสผู้ก่อเหตุพูดตรงกันเลยนะคะว่าสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยก็คือว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยตีตัวออกห่างจากมอสเพราะมอสอ่ะมันมีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวใช้ความรุนแรงแล้วชอบเคี้ยวยาลิ้นฟ้าอยู่ตลอดเพื่อนบอกว่ายาลิ้นฟ้านี่แหละคงจะทำให้มอสมีอาการรุนแรงวันนี้กลายเป็นประเด็นเลยนะคะแล้วเอาจริงๆพอเราค้นข้อมูลไปมันมีเทรนด์ท่านผู้ชมคะยาลิ้นฟ้าเป็นยาเสพติดนะคะคือแต่เดิมมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นยาเสพติดหรอกแต่มีคนเอามาใช้แล้วกลายเป็นเทรนด์เนี่ยค่ะในทวิตเตอร์ขายกันแบบนี้แล้วก็มีแฮชแท็กโลฮิปนอล542อันนี้ยาชื่อยาเป็นทางการโลฮิปนอล542ขายกันอย่างนี้เลยนะคะใน Twitter บางแฮชแท็กก็ใช้วัยรุ่นลิ้นฟ้า542เหมือนกับเป็นเทรนด์นะคะคนที่เอายานี้ไปใช้ผิดวิธีเนี่ยจะชอบถ่ายรูปลิ้นตัวเองที่อมยาแล้วลิ้นก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็เอามาโพสต์ลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แชร์กันหนักมากไอ้แฮชแท็กนี่พอเราเข้าไปดูเนี่ยพลัง542เม็ดเมา542โลฮิปนอล542ก็เพิ่งรู้มันมีเยอะขนาดนี้นะฮะใช่คือรูปลิ้นฟ้าก็เหมือนอย่างเคสของมอสเนี่ยค่ะที่เขาแชร์กันอ่ะเป็นลักษณะประมาณนั้นส่วนทางเพจอีซอขยี้ข่าวก็ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะวัยรุ่นลิ้นฟ้าระบาดหนักในวัยรุ่นกับการใช้ยาฤทธิ์หนึ่งฤทธิ์แรงกว่ายาบ้ายาไอซ์ใช้เกิน1เม็ดเสียชีวิตไปแล้วหลายคนตอนนี้วางขายเกลือว่อนเน็ตแผงหนึ่งไม่ถึง100ออกฤทธิ์แรงช่วยให้เคลิบเคลิ้มล่องลอยเกิดภาพหลอนรู้สึกดีเมื่อมีคนสัมผัสแล้วบอกอย่างนี้ค่ะหากเสพหนักเท่ากับนัดยมมาทูตมาสนุกด้วยโดยไม่ต้องรอจบงานก็รับตัวไปเลยคือฟังดูแล้วอันตรายมากเหมือนนัดยมมาทูตมาเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มีคุณหมอหลายท่านออกมาอธิบายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอสิทธาลิขิตนุกุลค่ะเป็นแพทย์เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะคะลองฟังคุณหมอท่านอธิบายดูตัวนี้จะไม่ได้ทำให้คึกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่กลุ่มยาบ้าครับจะเป็นกลุ่มกดประสาทครับนะครับแล้วก็จะออกฤทธิ์เร็วนะครับใน 20-30 นาทีเนี่ยถ้าโดนมอมไปเนี่ยรู้สึกแล้วนะออกฤทธิ์แล้วนะครับฤทธิ์ก็จะอยู่ในร่างกายยาวนานถึงครึ่งวันเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเกิดเสพมากๆอาจจะเบลออาจจะหลอนอาจจะกดการหายใจและเสียชีวิตได้นะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้ในการสูบการเผาแต่จะเป็นการเอาไปผสมแล้วดื่มมากกว่านะครับเหมือนบดเป็นผงครับแล้วก็ไปผสมดื่มเหมือนหลอกให้ดื่มแล้วก็หลอกให้มอมครับมอมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายปลดซับก็ได้ครับผมส่วนที่เป็นทางการนะคะก็คือข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติดของทางอย.ค่ะบอกเลยนะคะว่าโลฮิปนอลเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดคือฤทธิ์ของมันจริงๆตามข้อบ่งใช้ทางการแพทย์เอาไว้ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงค่ะเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์สงบประสาททำให้นอนหลับสูญเสียความทรงจำชั่วขณะได้นะคะคลายกล้ามเนื้อต้านการชักกดระบบการหายใจและบรรเทาอาการวิตกกังวลทีนี้จุดสำคัญคือผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายยาชนิดนี้ต้องเป็นแพทย์เท่านั้นนะคะแพทย์ทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ห้ามขายในร้านขายยาทั่วไปแต่ท่านผู้ชมก็เห็นอย่างที่เมื่อกี้เราเอาขึ้นมาให้ดูในโซเชียลอะค่ะขายกันเยอะแยะแล้วก็โพสต์เป็นเหมือนกับเอามาโอ้อวดกันเลยอะเป็นเทรนด์ของวัยรุ่นบางกลุ่มอะค่ะก็เตือนภัยนะคะนี่เป็นความรู้ที่เราได้จากข่าวมอสบางขวางนะคะซึ่งอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือพอมันลิ้นฟ้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะได้สังเกตลูกหลานด้วยนะใช่ลิ้นฟ้ามาเนี่ยอาจจะต้องถามไทยหน่อยแล้วนะคะว่าไปเอามาจากไหน